โลกนี้มีมิติที่เหลื่อมซ้อนกันซ่อนเบื้องบนคือเมืองสวรรค์แดนมนุษย์อยู่กึ่งกลางและเบื้องล่างคือเมืองบาดาลเมืองบาดาลเป็นที่อยู่ของเหล่านาคาและนาคีหรือที่เรียกขานกันว่านาคาพิภพเจ้านางนั้นช่างงามสง่าสมกับองค์มุจลินที่สุดแล้วเจ้าว่าจริงหรือไม่ตำแหน่งพระเทวีขององค์มุจลินก็เห็นจะมีเจ้านางนินรัตน์นี่แหละที่คู่ควรนาคาพิภพตั้งอยู่ในมิติที่เหลื่อมซ้อนกับโลกมนุษย์มีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมเมืองบาดาลสามปีคือรัตนบาดาลสุวรรณบาดาลและหิรัญบาดาลในบรรดาเมืองบาดาลทั้งสามนั้นองค์มุจลินนาคราชเจ้าผู้ครองเมืองรัตนบาดาลได้รับการยกย่องให้เป็นราชันในหมู่นาคาทั้งปวงถึงเวลาแล้วกระมังเจ้าคะเจ้าพี่นานแล้วที่นาคาพิภพของเรามิได้มีผู้มีบุญมาถือกำเนิดคำทำนายของพระมหาราชครูมิเคยผิดพลาดเลยสักครั้งผู้ที่กำลังจะถือกำเนิดมานี้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับดวงชะตาของพระเทวีคู่เมืองพระเทวีคู่เมืองชะตาของนางนาคีผู้นี้จะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีให้องค์ราชันผู้ครองบัลลังก์รัตนบาดาลหมายถึงตัวข้างั้นหรือด้วยตัวข้าตั้งปณิธานจักถือเพศพรหมจรรย์ตลอดชั่วอายุขัยเพื่อบรรลุสู่พระนิพพานเรื่องเช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ดอกข้าสู้บำเพ็ญเพียรและปฏิบัติตนตามหลักแห่งพระธรรมนับพันปีเพื่อค้นหาหนทางหลุดพ้นจากโลกียะดูทีแล้วข้าคงไม่มีทางไปถึงโลกุตระเป็นแน่